คิดคณิตศาสตร์เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวจะมีวิธีการอย่างไรให้ถูกต้องติดตามได้ในสนุกคิดคณิตศาสตร์ค่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้ครูจะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันอีกแล้วแต่ก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมนั้นนะครับเรามาทบทวนกันก่อนว่าเด็กๆรู้จักหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกอะไรบ้างมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรโอ้โหนี่ตอบตามลำดับเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับแสดงว่าเด็กๆมีความเข้าใจดีว่าหน่วยย่อยเป็นยังไงแล้วก็หน่วยใหญ่เป็นยังไงนี่เรียงลำดับจากหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่เลยนะครับอ้าวแล้วหน่วยเหล่านั้นมันมีความสัมพันธ์กันจำได้ไหมครับคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดไปแล้ว10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรเยี่ยมมากนะครับเท่ากับ1เซนติเมตรแล้ว100เซนติเมตรจะเท่ากับ1เมตรแล้วถ้า 1,000 เมตรล่ะเท่ากับ1กิโลเมตรครูมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูนะครับเป็นภาพอะไรเอ่ยเรามาดูกันนะครับภาพอะไรครับดินสอดินสอกี่แท่งครับ2แท่ง2แท่งแต่ละแท่งมีความยาวเท่าไหร่ครับ18เซนติเมตร6มิลลิเมตร108เซนติเมตร6มิลลิเมตรถ้าเราจะหาความยาวของดินสอ2แท่งนี้รวมกันเราจะคิดหาความยาวอันนี้ได้ด้วยวิธีใดบ้างครับบวกใช่ไหมครับบวกเราก็นำความยาวของดินสอ2แท่งนี้มาบวกกันมีใครคิดวิธีอื่นอีกไหมคูณเก่งมากเลยนะครับเราคิดวิธีคูณก็ได้วิธีบวกก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแล้วถ้าเราคิดวิธีบวกเราจะเขียนเป็นภาษาได้ยังไงดินสอนี่ดินสอแท่งที่เท่าไหร่แท่งที่1แท่งที่1ดินสอแท่งนี้แท่งที่เท่าไหร่แท่งที่2เพราะฉะนั้นดินสอแท่งแรกหรือแท่งที่1เนี้ยยาวเท่าไหร่ครับ18เซนติเมตร6มิลลิเมตร18เซนติเมตร6มิลลิเมตรแล้วดินสอแท่งที่2ล่ะครับ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรเราก็จะเขียนเป็นโจทย์ได้อย่างนี้ครับดินสอแท่งแรกยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรดินสอแท่งที่2ยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรวางต่อกันจะมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่เห็นไหมครับตรงนี้ที่บอกว่าเราจะเขียนให้รู้ว่าเรานำความยาวของทั้ง2แท่งนี้มารวมกันนะครับหรือมาบวกกันนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อความตรงนี้อาจจะเขียนที่แตกต่างกันจากนี้ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราตกลงกันแล้วนะเราจะเขียนข้อความนี้นะครับวางต่อกันแล้วจะมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่จากสิ่งที่กำหนดให้แล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ข้อนี้เราทำวิธีอะไรนะครับวิธีบวกวิธีบวกล่ะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการแสดงวิธีทำแล้วว่าเราจะแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาวเนี่ยอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็จะต้องเขียนวิธีทำแล้วก็เขียนหน่วย2หน่วยเห็นไหมครับเซนติเมตรกับมิลลิเมตรพอเขียนเสร็จแล้วเราก็เขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ในบรรทัดต่อไปนะครับเขียนทีละบรรทัดเขียนอะไรก่อนดีครับดินสอแท่งแรกยาวนะครับดินสอแท่งแรกเราก็เขียนดินสอแท่งแรกก่อนดินสอแท่งแรกยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรเราก็เขียนหน่วยให้มันตรงกันเห็นไหมครับจากโจทย์เซนติเมตรก็เขียนให้ตรงเซนติเมตรมิลลิเมตรเขียนตรงหน่วยมิลลิเมตรต่อไปบรรทัดที่2สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เราในแบบต่อไปคืออะไรครับดินสอแท่งที่2ยาว18เซนติเมตรดินสอแท่งที่2ยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรเห็นไหมครับว่าเราก็ต้องเขียนหน่วยให้ตรงกัน
ต่อไปเราจะเขียนบรรทัดที่3แล้วจะเขียนข้อความว่าอะไรครับวางต่อกันจะมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่เราต้องตัดบางคำออกไปเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเขียนแล้วมันอาจจะยาวเกินไปวางต่อกันจะมีความยาวทั้งหมดนะครับทีนี้ความยาวทั้งหมดตัวเนี้ยเราก็คือว่าเราจะบวกกันแหละนะครับจะบวกกันความยาวก็เราจะบวกจำนวนใดก่อนครับมิลลิเมตรจริงๆแล้วเราจะบวกมิลลิเมตรคือ6บวกกับ6ความยาวที่อยู่ในหน่วยมิลลิเมตรหรือจะบวกของเซนติเมตรก่อนก็ได้นะครับเอาแล้วแต่ความสะดวกนะครับนี้เรามาเริ่มบวกจาก6กันก่อน6บวก 6ได้เท่าไหร่ครับ1212เราก็เขียน12ไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็นำ18บวกกับ18ในหน่วยของเซนติเมตรได้เท่าไหร่ครับ36โอ้เยี่ยมมากเลยไม่ต้องบวกทีละหลักเลยบอกได้ปุ๊บนี่แสดงว่าเก่งมากเลยนะครับก็จะได้36เซนติเมตรเด็กๆสังเกตดูนะมิลลิเมตรมี12มิลลิเมตร10เท่ากับ1เซนติเมตรโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยแสดงว่ารู้ความสัมพันธ์ที่เราทบทวนไปตอนแรกแล้วจะนำมาใช้ตรงนี้12มิลลิเมตรจะเป็นกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรครับ1เซนติเมตร2มิลลิเมตรเยี่ยมมากเลยนะครับ1เซนติเมตร2มิลลิเมตรเวลาเราจะทำต่อไปนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าความยาวยังเท่ากันเพราะนั้นเราจะเขียนคำว่าหรือเห็นไหมครับ37 2ตรงนี้มารวมกับนะครับยังเป็นหน่วยมิลลิเมตรเราก็เขียนให้ตรงกันคืออยู่หน่วยมิลลิเมตรนะครับเพราะนั้น2จะเขียนตรงนี้และเอา1มารวมกับหนึ่งเซนติเมตรเราก็มารวมกับผลบวกนี่คือ36 36บวกอีก1ก็เป็น37หน่วยเป็นอะไรครับเซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น37เซนติเมตรเวลาตอบนะครับเราก็ตอบทวนคำถามว่าโจทย์ถามอะไรเราเราก็มาตอบว่าวางต่อกันจะมีความยาว37เซนติเมตร2มิลลิเมตรนำมาวางต่อกันจะมีความยาว37เซนติเมตร2มิลลิเมตรตอนนี้เด็กๆแสดงวิธีทำการบวกเป็นแล้วใช่ไหมครับจากภาพเมื่อกี้เนี่ยที่เราพูดกันว่าจะสามารถหาได้โดยใช้วิธีคูณใช่ไหมครับนะทีนี้แล้วถ้าโจทย์วิธีคูณที่เราจะเขียนการแสดงวิธีทำหรือว่าข้อความที่เป็นการคูณเนี่ยมันก็จะต้องต่างจากข้อความที่จะเขียนเป็นการบวกเด็กๆคิดว่าถ้าเป็นข้อความนะครับที่บอกถึงการคูณจากภาพดินสอสองแท่งเมื่อกี้เนี่ยยาวแท่งแรกยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรแท่งที่2ก็ยาว18เซนติเมตร6มิลลิเมตรเราจะเขียนเป็นข้อความที่เป็นการคูณได้ยังไงครับเห็นไหมครับดินสอยาวแท่งละ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรวางต่อกัน2แท่งจะมีความยาวทั้งหมดเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราจะแสดงวิธีทำการคูณนะครับโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้จะมีความยาวทั้งหมดเท่าไรแล้วโจทย์กำหนดอะไรให้เราครับดินสอยาวแท่งละ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรวางต่อกัน2แท่งดินสอยาวแท่งละ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรวางต่อกัน2แท่งใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เอาล่ะเราจะแสดงวิธีทำเราก็เริ่มจากบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกเราก็จะเขียนวิธีทำและก็หน่วยเด็กๆจำได้ไหมเมื่อกี้นี้การบวกเราก็ทำแบบนี้ใช่ไหมครับพอหลังจากนั้นบรรทัดต่อไปบรรทัดที่2เราจะเขียนอะไรครับดินสอยาวแท่งละ 18 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตรเก่งมากนะครับเราก็จะเขียนว่าดินสอยาวแท่งละ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรบรรทัดต่อไปวางต่อกัน2แท่งนะครับเราทำวิธีอะไรนะโจทย์ข้อนี้คูณเพราะนั้นเราก็เขียนเครื่องหมายคูณไปด้วยเห็นไหมครับวางต่อกัน2แท่งตอนนี้เป็นบรรทัดที่4แล้วนะเราจะเขียนอะไรครับจะมีความยาวจะมีความยาวทั้งหมด
ทั้งหมดใช่ไหมครับจะมีความยาวทั้งหมดเราก็ไปทำไมครับตอนนี้ไปคูณแล้วเราจะคูณจำนวนใดก่อนครับมิลลิเมตรจะคูณในหน่วยมิลลิเมตรก่อนหรือเซนติเมตรก่อน2ไปคูณ6ได้เท่าไหร่ครับ12นะครับเราก็ใส่12ไว้ตรงนี้ต่อไปนำ2ไปคูณ18 36เยี่ยมมากเลยได้36นี่สามารถคิดในใจได้เลยใช่ไหมครับบางคนถ้าคิดในใจไม่ได้ก็ต้องคูณทีละหลักนะครับ2คูณ8ได้เท่าไหร่นะครับ16 16ใช่ไหมเหมือนการบวกเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เท่านี้เหมือนกันเราต้องทำอะไรครับต่อไป10 มิลลิเมตรเท่ากับ 1 เซนติเมตรเราจะต้องทำตรงนี้12มิลลิเมตรตัวนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ครับกี่เซนติเมตรกับกี่มิลลิเมตร1เซนติเมตร2มิลลิเมตร1เซนติเมตร2มิลลิเมตรเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกมาแล้วนะครับนะเราจะเขียน2ตรงไหนครับข้างล่างของหน่วยอะไรมิลลิเมตรหน่วยมิลลิเมตรนะครับเราจะเขียนไว้ตรงนี้งั้นเราก็ใช้คำว่าหรือเหมือนเดิมเห็นไหมครับ2แล้ว1อันนี้ไปไหนครับ1เซนติเมตรไปบวกกับ36มาบวกกับ36เซนติเมตรตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับ37เซนติเมตรตอนนี้เราคำนวณได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับว่า37เซนติเมตร2มิลลิเมตรก่อนที่เราจะตอบเราต้องพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่เราได้มาก่อนว่ามันสมเหตุสมผลไหม37เซนติเมตร2มิลลิเมตรเนี่ยมันสมเหตุสมผลเพราะอะไรมันยาวเท่ากันมันยาวเท่ากันคือ18เซนติเมตร6มิลลิเมตรงั้นเมื่อเรา18เนี่ยถ้าเป็นการคูณมา2แท่งก็เป็น2เท่าของ18 36ใช่ไหมครับ36เราคิดในใจได้ว่ามันเป็น36เพราะ12เท่าของ18เท่ากับ36แสดงว่าคำตอบที่ได้เนี่ยมันต้องมากกว่า36หรือน้อยกว่า36มากกว่า36มากกว่า36นะตัวเศษ6มิลลิเมตรเนี่ยนะครับมันก็2เท่าเหมือนกันงั้น37เมื่อกี้เราบอกว่ามันต้อง36งั้นคำตอบก็ต้องมากกว่า36พอเป็น37เป็นไงมันมากกว่า36มั้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นก็แสดงว่า37เซนติเมตร2มิลลิเมตรเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับจากนั้นเราก็ตอบครับนะจะมีความยาวทั้งหมด37เซนติเมตร2มิลลิเมตรเก่งมากเลยนะครับคราวนี้แสดงวิธีทำเป็นแล้วเดี๋ยวเราจะลองแสดงวิธีทำดูบ้างเด็กๆลองทำเองบ้างนะครับครูจะแจกใบงานให้คนละ1ใบนะครับแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ล่ะครับมาขี่จักรยานได้ระยะทาง2กิโลเมตร200เมตรมานี่ขี่จักรยานได้ระยะทาง1กิโลเมตร750เมตรเยี่ยมมากเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ได้เก่งมากแล้วเราใช้วิธีการใดในการหาคำตอบข้อนี้ครับโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราใช้วิธีการลบแล้วคำตอบของการลบมันถูกหรือเปล่านะครับนะข้อนี้ลบนะครับเราก็เขียนเครื่องหมายลบไว้ตรงนี้2บรรทัดนี้เขียนถูกต้องไหมครับการลบเราต้องคำนึงถึงตัวตั้งด้วยนะครับในที่นี้เราทราบแล้วล่ะว่ามานะเนี่ยขี่จักรยานได้ระยะทางไกลกว่าใช่ไหมครับดังนั้น2กิโลเมตร200เมตรเนี่ยจึงเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วย1กิโลเมตร750เมตรคราวนี้พอถึงการลบเราจะลบทีละหลักนะครับเราลบในหน่วยใดก่อนครับในหน่วยเมตรอันนี้มี200เมตรอันนี้750เมตร200เมตรลบด้วย750ลบได้ไหมครับไม่ได้อ้าวแล้วเราจะทำยังไงล่ะไปกระจายต้องไปกระจายจากไหนครับ2จาก2กิโลเมตรกระจายไปนี่กระจายไปกี่กิโลเมตรครับ1กิโล
1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็จะกระจายตรงนี้จาก2ก็จะเหลือ1 1จาก2กิโลเมตรก็จะเหลือ1กิโลเมตรงั้น1กิโลเมตรที่ได้กระจายมาแล้วก็จะต้องไปรวมกับในหน่วยเมตร1กิโลเมตรมีกี่เมตรครับ1,000เมตร1,000เมตร 1,000 รวมกับ200เป็นเท่าไหร่1,200เมตร1,200เมตรไหนใครทำถูกต้องตรงนี้แล้วแสดงว่าจะต้องคำตอบต้องถูกต้องแน่นอนเลยลองดูซิจะถูกไหมจากนั้นเราก็จะลบแล้ว 1,200 ลบด้วย750ตอนนี้ลบได้แล้วใช่ไหมนะครับบางคนอาจจะลบทีละหลักได้เท่าไหร่ครับลบแล้วได้เท่าไหร่ครับ450 450ถูกไหมครับถูกต้องแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นศูนย์ล่ะหนึ่งลบด้วยหนึ่งก็ได้ศูนย์เรามาพิจารณาความสมเหตุสมผลดูซิว่ามัน450เมตรตัวเนี้ยมันน่าจะถูกต้องไหมเมื่อกี้เรานำ2กิโลเมตรลบด้วย1กิโลเมตรได้เท่าไหร่นะครับ1กิโลเมตรดังนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยบางคนจะมากกว่า1กิโลเมตรหรือน้อยกว่า1กิโลเมตรน้อยกว่า1กิโลเมตรแล้ว450เนี่ยมันน้อยกว่า1กิโลเมตรมั้ย450เมตรเนี่ยน้อยกว่า1กิโลเมตรมั้ยน้อยกว่าเพราะนั้นคำตอบที่ได้มันก็น่าจะสมเหตุสมผลดังนั้นเราก็จะได้คำตอบเราก็จะสรุปแล้วว่าเราจะตอบว่าไงตอบว่าอะไรครับมานะขี่จักรยานไกลกว่ามานี450เมตรถูกต้องใช่ไหมของเด็กๆเก่งมากปรบมือตัวเองหน่อยครับนะเก่งมากเลยทำมาได้ถูกต้องเมื่อกี้ถูกหมดใช่ไหมครับคราวนี้ครูมีใบงานอีกหนึ่งใบเอาละใบนี้ปรับเซียนหน่อยนะต่อไปเรามาดูเฉลยนะครับว่าเราทำกันถูกหรือเปล่านะครับลวดเส้น1ยาว13เมตร25เซนติเมตรต้องการตัดเป็น5เส้นเส้นละเท่าๆกันแต่ละเส้นจะยาวเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้เด็กๆใช้วิธีการใดในการหาคำตอบหาทำไมรู้แล้วล่ะเก่งมากเลยก่อนที่เราจะรู้ว่าใช้วิธีการใดเราอ่านแล้วเราก็วิเคราะห์โจทย์แล้วใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรครับลวดก็คือลวดแต่ละเส้นเนี่ยจะยาวเท่าไหร่นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ล่ะครับลวดเส้น1ยาว13เมตร25เซนติเมตรต้องการตัดเป็น5เส้นเส้นละเท่ากันทีนี้เด็กๆบอกมาแล้วว่าใช้วิธีการหารบางครั้งเราอ่านโจทย์ปุ๊บเราไม่ต้องมาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรแต่อ่านโจทย์จบแล้วเราได้คำวิธีการเลยไหมบางคนได้วิธีการเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องมาดูแล้วว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ต้องการทราบอะไรตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องมีก็ได้ถ้าเราเก่งแล้วนะครับอ้าวทีนี้เราจะแสดงวิธีทำโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการหารเห็นไหมครับทีนี้การหารจะแตกต่างจากการบวกการลบการคูณนิดนึงเพราะว่าเราจะเขียนบรรทัดแรกนะครับด้วยสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เลยนะครับบรรทัดแรกก็จะเขียนอย่างนี้เลยไหนใครเขียนแบบนี้มีไหมยกมือสิเก่งมากเลยนะครับเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนเห็นไหมครับก็คือลวดเส้นหนึ่งยาว13เมตร25เซนติเมตรแล้วบรรทัดต่อไปเราจะเขียนอะไรครับต้องการตัดเป็น5เส้นต้องการตัดเป็น5เส้นใช่ไหมครับเส้นละเท่าๆกันตอนนี้พอเราเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรียบร้อยแล้วเราจะแสดงวิธีการหารนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละครับเราจะต้องเขียนหน่วยของการวัดหน่วยอะไรครับที่เราจะเขียนบรรทัดต่อไปเมตรกับเมตรกับเซนติเมตรนะครับแล้วเราก็นำจำนวนที่โจทย์กำหนดให้มาแสดงการหารนะครับเราก็เขียนแบบนี้เลยเห็นไหมไหนใครเขียนแบบนี้บ้าง
เก่งมากเลยนะครับอ้าวทีนี้พอการหารก็จะต่างจากบวกลบแล้วก็คูณเพราะปกติแล้วเราจะทำหน่วยทางขวาสุดเนี่ยก่อนแต่การหารเราจะหารหน่วยใหญ่ก่อนนะครับ5ไปหาร13ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ2มีเศษไหมมีได้2แล้วเหลือเศษเท่าไหร่เนี่ยเศษ3 5ไปหาร13ได้2แล้วเหลือเศษ3นะครับ2ที่เราได้เราก็ใส่ตรงนี้ก่อนที่เราจะเขียนเราก็เขียนก่อนบรรทัดที่3ตามที่โจทย์ต้องการทราบเห็นไหมครับลวดแต่ละเส้นยาวนะแล้วก็หารตรงนี้ได้2เศษกี่นี้เหลือเท่าไหร่นะ3 3ที่เหลืออยู่นี่หน่วยเป็นอะไรเป็นเมตร3เมตรจะต้องเอาไปรวมกับหน่วยเซนติเมตรเพราะฉะนั้น3เมตรจะเป็นเซนติเมตร300อ้าวรู้ได้ไงว่าเป็น300เพราะว่า100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเยี่ยมมากเลย100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรเพราะนั้น3ที่จะไปรวมกับ25ก็ต้องเป็น300เห็นไหมครับ300รวมกับ25ได้เท่าไหร่ครับ325เซนติเมตรตรงนี้ตอนนี้เราก็นำ5ไปหาร325 5ไปหาร3 3ตัวแรกนะ300นะครับไม่ได้ละต้องไปรวมเอาอีกหลักหนึ่งนะกระจายไปรวมกับ2ใช่ไหมครับเพราะนั้นเป็น32ตรงนี้ก็คือ32 10เซนติเมตร5ไปหาร32 10เซนติเมตรตรงนี้จะได้เท่าไหร่ครับ6ได้6เห็นไหมครับแล้วเหลือเศษไหม4เหลือเศษ2นะครับตอนนี้เราได้6ตรงนี้เหลือเศษอีก2 2ตัวนี้เราก็กระจายไปรวมกับ5นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่เป็น25ตรงนี้ก็เป็น25ก็เอา5ไปหาร25ได้เท่าไหร่ครับ5นะครับเราก็5ใส่ตรงนี้ตอนนี้เราได้คำตอบแล้วว่าลวดแต่ละเส้นเนี่ยยาว2เมตร65เซนติเมตรเอ๊ะแล้วมันสมเหตุสมผลไหมคำตอบที่เราได้เนี่ยคำตอบที่ได้ต้องมากกว่า2เมตรหรือว่าน้อยกว่า2เมตรมากกว่าคำตอบที่ได้มาต้องมากกว่า2เมตรเพราะมันยังมีเศษอยู่3ใช่ไหมครับเราต้องไปรวมตรงนี้แน่นอนที่สุดคำตอบที่ได้ก็คือความยาวของลวดแต่ละเส้นก็ต้องยาวกว่า2เมตรนั้น2เมตร65เซนติเมตรก็เป็นความตอบที่สมเหตุสมผลนะครับเราจึงตัดสินใจตอบแล้วก็ตอบลวดแต่ละเส้นยาว2เมตร65เซนติเมตรไหนใครทำถูกครับโจทย์ข้อนี้เยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆปรบมือตัวเองหน่อยครับเก่งมากเลยทีนี้โจทย์พวกนี้นะครับที่เราจะทำโจทย์ปัญหาสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเด็กๆต้องรู้เรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยถ้าเด็กๆไม่รู้ความสัมพันธ์ของหน่วยพอเราบวกเราลบเราคูณเราหารเราต้องมีการกระจายเห็นไหมครับการบวกก็ต้องมีการทำหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริกเนี่ยนะครับลองทวนกันอีกทีสิ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรล่ะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1เมตรเท่ากับ1เมตรแล้ว 1,000 เมตรเท่ากับเท่าไหร่ครับ1กิโลเมตร1,000 เมตรเท่ากับ1กิโลเมตรแล้วความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาววากับเมตรล่ะ1วาเท่ากับ2เมตรเท่ากับ2เมตรเอ๊ะแล้วการที่เราอ่านโจทย์ปัญหาเวลาที่เราอ่านโจทย์ปัญหาแล้วเราจะแสดงวิธีทำหรือหาคำตอบนั้นเราก็ต้องมีวิธีการที่เราจะวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมเราเริ่มจากขั้นที่1เราทำอะไรครับวิเคราะห์โจทย์เราจะวิเคราะห์โจทย์หรือเราจะทำความเข้าใจโจทย์นะครับพอเราวิเคราะห์โจทย์ก็คือวิเคราะห์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์ต้องการทราบอะไรใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะหาวิธีการแล้วขั้นนี้ใครตอบได้ครับว่าเรียกว่าอะไรครับเราก็จะวางแผนในการแก้ปัญหาเพราะเรารู้วิธีการแล้วเราจะวางแผนแก้ปัญหาบางครั้งเราอาจจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้นะครับ
ตรงนี้วางแผนแก้ปัญหาแล้วต่อไปเราก็ทำไงครับดำเนินการก็คือดำเนินการหาคำตอบนั่นเองนะครับดำเนินการในการแก้ปัญหาพอเราดำเนินการแก้ปัญหาแล้วเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมครับแล้วขั้นที่4เราทำอะไรครับตรวจสอบเราก็ต้องตรวจสอบคำตอบดูว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าหรือว่าตรวจสอบดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมครับยากหรือเปล่าครับโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากเลยเห็นไหมครับเด็กๆ เก่งทุกคนเลยทำถูกหมดเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ครูก็จบเพียงแค่นี้นะครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ